มีลูกน่ะมันก็ดีแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่คุณแม่น่ะมักจะต้องการการดูแลเอาใจใส่เยอะกว่าเดิมคุณแม่มักจะตั้งชื่อลูกไว้ล่วงหน้าโอเคโอเคฉันมีตำราตั้งชื่อลูกด้วยนะรักจ๋าคุณชอบชื่อนี้ไหมฮะอาซิบอลเหรอเบมีดิกคอนีเลียโยฮันสเตลัสเหมือนไลอันจะไม่ได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่แต่นี่มันสำคัญมากๆเลยเนาะชื่อของลูกเราจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเขานะอ่ะฮะได้แล้วได้แล้วก็โอบิวันไงหรือไม่ก็อาดีทูดีซูบาก้าอ่ะอะฟังดูเป็นไงบ้างโถไรอันเอ้ยทุกๆคนก็คงรู้กันแหละว่าคนท้องน่ะมักจะร้องห่มร้องไห้ได้ง่ายมากๆแม้จะไม่มีเรื่องให้ร้องเลยก็ตามดูสิอยู่ๆก็ใส่แหวนแต่งงานไม่ได้มันไม่พอดีนิ้วฉันแล้วเพราะว่าฉันอืดฉันบวมขึ้นแท้ๆเลยโอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะสุรักเราค่อยมาหาทางแก้ไขกันก็ได้อ้อฉันรู้แล้วดูสิดูสิตัวเองชอบแบบนี้ไหมแหวนใหม่เหรอว้าวสวยมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะกลายเป็นว่างานนี้มีอีกคนต้องร้องแทนรอจนเบื่อแล้วเนี่ยช้าจังเลยอ่ะจะเธอเหนื่อยอีกแล้วเหรอเขาไม่เข้าใจเราเลยว่ามันยากเย็นแค่ไหนที่จะต้องเดินแบบพุงใหญ่ๆแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็รู้เองแหละใส่ของหนักๆลงไปปิดกระเป๋าแล้วไปกันได้เลยโอ้โหท่าเดินของไลอันเปลี่ยนไปในทันทีเลยที่รักที่รักมาเร็วๆสิจัดบ้านใหม่ก็เป็นปัญหาใหญ่ได้เหมือนกันนะคนท้องส่วนใหญ่มักจะชอบจัดบ้านตกแต่งบ้านแทนที่ว่างๆจะได้ทำอย่างอื่นก็ต้องมานั่งทาสีบ้านแทนซะงั้นมันก็แอบน่าเบื่ออยู่นะใช่ปะแต่เขาก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะเขาไม่มีสิทธิ์เลือกนั่นเองทาสีฟ้ามันก็ไม่ยากนักหรอกแม้จะดูเหมือนยากก็ตามเนาะแต่เพนนี่ก็ยังไม่แฮปปี้อยู่ดีแล้วเธอจะเอาสีอะไรอีกล่ะทีเนี้ยสีชมพูเอาสีชมพูนะปฏิเสธได้ซะที่ไหนกันเล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะก็ยังไม่ถูกใจอยู่ดีเขาว่าเอาสีเหลืองดีกว่าไหมตอนแรกมันก็เป็นสีเหลืองอยู่แล้วนี่ว้าวสวยมากๆเลยเอาสีนี้แหละตอนแรกมันก็ดีอยู่แล้วนี่เนาะคงไม่มีใครเขามานั่งมองสตรอเบอรี่แล้วร้องไห้กันหรอกแต่ปรากฏว่ามีแฮะนี่เป็นอะไรหรือเปล่าที่รักฉันเด็ดก้านออกไม่ได้นั่นแหละปัญหาดีจังที่มีผู้ชายแข็งแรงกำยำมาอยู่ข้างๆชีวิตดีสุดๆไปเลยอู้หูเป็นอะไรไปอีกล่ะผมก็เด็ดก้านออกให้แล้วนี่ดูสิดูเมล็ดมันสิมันน่าเกลียดไม่เอาไม่อยากจะกินแบบนี้ถามจริงนี่เอาแหนบไปเลยเอาเมล็ดออกให้ด้วยนะที่รักนะขอร้องละเขาก็ไม่ย่อท้อต่อการเอาใจคุณภรรยาถึงขนาดต้องเอาเมล็ดสตรอเบอรี่ออกก็ยอมผมทำให้คุณได้ทุกอย่างอยู่แล้วล่ะที่รักโอเคโอเคกินได้แล้วทีเนี้ยโอ้ยเธอนี่ช่างแสนดีจริงๆเลยการถ่ายรูปครอบครัวในระหว่างที่รอลูกน้อยคลอดออกมามันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะแล้วเพื่อนๆก็มาช่วยถ่ายให้ด้วยแล้วสามีของคุณก็ยอมใส่ชุดฟุ้งฟิ้งเหมือนกันแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตากล้องแล้วล่ะขอท่านี้หน่อยขอท่านี้ด้วยเมียเย่ถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและแถมยังตลกอีกด้วยเป็นการถ่ายแบบที่โน่นนานมากๆจะต้องได้รูปสวยงามเยอะแยะมากมายแน่ๆสุดท้ายแล้วอุ้มคุณแม่ขึ้นหน่อยสิอย่าจะต้องออกมาสวยงามแน่อยากจะเห็นรูปใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยแต่เหมือนรูปจะออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าในรูปเห็นแต่ท้องคุณแม่เท่านั้นทำไมไม่ถ่ายรูปพวกเราล่ะเนี่ยเซ็งเป็ดชะมัดเลยว่าที่คุณย่าก็เหอหลานไม่แพ้กันไลอันจำจุกหลอกอันโปรดของลูกได้ไหมฮะจุกหลอกมือสองเนี่ยนะอีวุ้ยแม่ไลอันพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกอย่างมากแล้วก็แชร์อย่างอื่นอีกด้วยคงไม่ต้องซื้ออะไรให้ลูกแล้วหรอมั้งจะเหลือก็แค่จักรยาน3ล้อมั้งเนี่ยนี่เจ้าโบโบมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะโถ
โหอึไลอันเนี่ยนะเฮ้ยจะถามจริงเหมือนเพนนี่ไม่ค่อยจะชอบอะไรเลยซากกระยางก็ของมันเก่ากึกแล้วนี่นะคนเป็นแม่ก็แค่อยากจะช่วยเฉยๆแต่บางทีลูกก็ไม่ได้ชอบไงอีกปัญหาของคนท้องก็คือการใส่รองเท้านี่รองเท้าคู่โปรดของเธอเลยนะจ๊ะที่รักษาโอ้โหยปัญหาเกิดแล้วใส่รองเท้าไม่ได้อ่ะแปลกจังเลยแฮะฉันก็ยังใส่ไซส์เดิมอยู่นี่นาอ๋อฮะใช่แล้วล่ะก็แค่เท้าบวมขึ้นนิดหน่อยเอง ก็ไม่เป็นไรบ่อน้ำตาแตกอีกแล้วเหรอโถโถไม่เป็นไรนะเพราะคุณสามีจะอุ้มเธอเองดีใจจังเลยที่มีคุณอยู่ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์มันก็ดีต่อร่างกายไปด้วยโดยเฉพาะเวลาท้องเนี่ยแหละอาหารสำคัญที่สุดเลยนะขอบอกสลัดเนี่ยช่วยเพิ่มสารอาหารได้เยอะทีเดียวอ้อแล้วก็อย่าลืมฝากคุณสามีซื้อของด้วยล่ะแต่คุณไม่ควรจะคุยโทรศัพท์ไปเปิดตู้เย็นหยิบของนู่นนั่นนี่ไปด้วยนะอย่าหาทำเด็ดขาดโอ้ไม่นะไม่เธอลืมโทรศัพท์ไว้ในตู้เย็นแล้วพอใส่วิปครีมลงไปในสลัดพร้อมกระโปะเชอร์รี่ไว้ข้างบนนั่นก็หมายความว่าเพนนี่พร้อมกินแล้วนั่นเองอร่อยจังเลยเอ้าแล้วโทรศัพท์ของฉันหายไปไหนซะแล้วล่ะไลอันก็โทรมาสักพักนึงแล้วล่ะอ้อลืมไว้ในห้องครัวแน่นอนเลยไม่หาไม่เจอแฮะยังกับหาสมบัติเลยเนาะไม่ก็ยังไม่เจออยู่ดีจะไปอยู่ไหนได้ล่ะเนี่ยจนไลอันกลับมาถึงบ้านแล้วก็ยังหาโทรศัพท์ไม่เจออีกภารกิจตามล่าหาสมบัติเริ่มขึ้นแล้วเหรอแต่กองทัพจะเดินได้ท้องก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนนะไหนไหนในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างนะโอ้โหโอ้โหนี่ไงโทรศัพท์ของคุณเจอละว้าวชัยยอวิธีเลือกจุกหลอกสำหรับลูกน้อยอ่านลอคลอดวนไปเลยจ้านักเขียนคนนี้เขียนลายยาวเรื่องจุกหลอกได้เป็นเล่มเชียวแฮะเหมือนรวบรวมมาทั้งห้องสมุดเลยเขียนดีจังฉันหยุดอ่านไม่ได้เลยเนี่ยยังดีหน้าที่ไม่ได้จดโน้ตตามโอ้โหก็คงไม่ทันแล้วละเสร็จซะทีแต่เดี๋ยวนะมีเล่ม2อีกเหรอโอเคก็ได้งั้นหาซื้อก่อนแล้วกันนะสั่งไปโลดสั่งไปโลดฉันจะต้องเข้าใจทฤษฎีในการเลี้ยงเด็กให้ได้โอ้ยค่ำแล้วสินะก็คงได้เวลานอนพักผ่อนแล้วสิแต่คนท้องต้องกินทุกๆ3ชั่วโมงที่รักที่รักฉันหิวแล้วอ่ะคุณทำอะไรได้บ้างเหรอก็แค่ทำทุกอย่างที่เธอขอนั่นแหละนี่จ้ะผลไม้เฮลตี้สุดๆเลยจ้ะแล้วก็โยเกิร์ตนะรสมากจ้ะที่รักจ๋าโอ้ว้าวฉันกินเสร็จแล้วอ่ะก็เอาจานไปเก็บซะสิบริการดีๆก็คงได้เวลานอนอีกรอบแต่ไม่นานนักก็ต้องตื่นมากินอีกรอบแล้วนี่สินะที่เขาเรียกกันว่ากินเผื่อลูกไลอันก็ได้แต่รอให้เพนนี่กินมื้อดึกให้เสร็จก่อนแล้วก็ต้องไปเก็บจานอีกรอบไม่ได้เด็ดขาดจะต้องตื่นมากินอีกรอบไลอันตื่นไปเตรียมอาหารตามสเต็ปในตอน 3:00 ได้เวลาอาหารว่างแล้วสิแต่ครั้งนี้คุณภรรยาไม่พอใจและซุปมันเย็นน่ะเธอไปอุ่นให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะงั้นฉันจะกินขนมปังรอแล้วกันนะโอเคไหมโอ้ยทำไมเป็นนานจังเลยฉันสักสังว่วงแล้วสิเอ้าหลับไปแล้วเหรอราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะที่รักษาหลับสักทีค่อยตื่นมากินมื้อเช้าแล้วกันนะไปช้อปปิ้งให้ลูกมาน่ารักใช่ไหมล่ะมีแต่ของเด็กน่ารักน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มทั้งนั้นเลยของเล่นชิ้นแรกดูสิดูสิน่ารักจังเลยเนาะว่าไหมส่วนว่าที่คุณพ่อก็เอนจอยอีกอย่างอยู่แต่สำหรับเพนนี่มันดูไร้สาระมากๆหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะบอกมาสิโถเอ้ยไรอันนายทำฉันหมดสนุกเลยเนี่ยรู้ตัวไหมวันนี้เพนนี่กับไรอันจะรู้แล้วหรอว่า
จะได้เด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายจะเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายดีนะอยากจะรู้จังว้าวตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะมามะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลูกแรกไม่มีอะไรลูกสองก็ไม่มีอะไรลูกนี้ก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยโอเคโอเคสาวลูกสุดท้ายแล้วนะสีชมพูว้าวลูกสาวเราได้ลูกสาว yes เราจะได้ลูกสาวสุดสวยกันแล้วมีความสุขจังเลยคุณชอบวิดีโอนี้ไหมเอ่ยมีสถานการณ์ไหนที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนบ้างลองบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทุ่มๆชลักยังไงล่ะ